เย็นนี้นะครับรัฐบาลพรรคก้าวไกลที่เขาจะจัดตั้งรวมกันเนี่ยเขาจะมีการเซ็น MOU กันทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด23ข้อด้วยกันนะครับซึ่ง MOU ฉบับนี้เนี่ยถามว่าเอ้ยแล้วบางอย่างที่หาเสียงเอาไว้ทำไมไม่ได้ใส่ลงไปในนี้ต้องบอกว่ามันจะมี2ส่วนส่วนแรกก็คือว่าพรรคเองเขาจะผลักดันผ่าน2ส่วนส่วนทางรัฐสภาก็คือใช้เสียงส.ส.ของเขาเนี่ยผลักดันอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่มีการปรับแก้ไขพรรคก็จะยื่นไปผ่านประธานสภาประธานสภาก็จะมีการนัดประชุมแล้วก็ใช้สภานี่แหละเป็นที่พูดคุยหารือกันนะครับตั้งกรรมธิการอะไรก็ว่ากันไปในส่วนที่2ก็คือว่าบางอันที่ไม่ได้ใส่อยู่ในนี้เนี่ยเขาก็จะใช้กลไกของฝ่ายบริหารนั่นก็คือรัฐมนตรีในการผลักดันหากไม่ได้อยู่ในนี้มันไม่ได้แปลว่าเขาจะทำแค่นี้นะครับมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่เขาไปทำที่เป็นวาระอีกวาระหนึ่งแต่ไอ้23ข้อเนี่ยเป็น23ข้อที่ทำแน่นอนแล้วก็จะถูกผลักดันร่วมกันในทุกๆพรรคที่มาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าวไกลเริ่มเลยนะครับก็คือเรื่องของการฟื้นฟูประชาธิปไตยโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่พรรคเพื่อพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยเขาบอกมาตลอดแล้วล่ะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยมันมีรับรวมพรางหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวเรื่องนายกนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือแม้กระทั่งกระบวนการกลไกที่มาของ องค์กรอิสระที่มีอำนาจล้นเกินทำนองนี้นะครับก็จะมีการมีสสรร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับข้อที่1ข้อที่2คือสร้างความสมานฉันท์นะครับแล้วก็ผลักดันให้ยุติสร้างความผลักดันให้สร้างความยุติธรรมนะครับเรื่องของคดีความกับการแสดงออกทางการเมืองนะครับข้อที่3คือยืนยันในการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งสมรสเท่าเทียมมันไม่เหมือนกับพรบคู่ชีวิตนะครับมันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่เหมือนกันแต่เรียกง่ายๆว่าสิทธิ์ต่างๆเนี่ยสมรสเท่าเทียมดีกว่านะครับเขาก็บอกว่าโอเคไปผลักดันนี้ซึ่งไม่ขัดหลักต่อศาสนามันเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่าจะผ่านกฎหมายให้นะครับข้อที่4ก็คือปฏิรูประบบราชการตำรวจทหารกองทัพนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ข้อที่5ครับยกเลิกการเกณฑ์อาหารด้วยบังคับเกณฑ์อาหารยังมีการเกณฑ์อาหารอยู่แต่ว่ายกเลิกการบังคับเกณฑ์นะครับก็เป็นทหารแบบสมัครใจมืออาชีพเป็น professional นะครับข้อที่6ก็คือสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับข้อที่7ก็คือการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของงบประมาณซึ่งอันนี้จะอยู่กับกระทรวงมหาดไทยโดยตรงเรื่องของงบประมาณด้วยส่วนหนึ่งอีกเรื่องส่วนหนึ่งก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดข้อที่8ก็คือการแก้ไขเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอันนี้ก็เป็นวาระที่เขาเห็นชอบต้องกันข้อที่9ฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายข้อที่10ก็คือยกเครื่องกฎหมายใหม่นะครับอะไรที่ขัดขวางต่อการทำมาหากินอย่างเช่นขออย.ขอใบอนุญาตต่างๆอันนี้ก็จะบริหารจัดการใหม่นะครับข้อ11ก็คือยกเลิกการผูกขาดการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าอันนี้ก็จะเป็นพวกโทรคมนาคมต่างๆเช่นการควบรวมกันของกลุ่มยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นค้าปีกนะครับ CP แมคโครโลตัสอะไรเงี้ยรวมกันหรือแม้กระทั่ง True กับ Dtac อย่างเงี้ยควบรวมหรือแม้กระทั่งเรื่องของผูกขาดอย่างเช่นสุราทำนองนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้านะครับปฏิรูปที่ดินทั้งระบบรวมถึงภาษีด้วยโดยปกติคนที่มีที่ดินเยอะอันนี้ก็การปฏิรูประบบที่ดินใหม่ก็อาจจะทำให้คนที่มีเป็นเศรษฐีที่ดินเนี่ยจ่ายภาษีเพิ่มนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเรื่องที่ดินทั้งระบบเนี่ยเขาทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาจะไปยกเลิกมติครม.ผมจำไม่ได้แล้วรายละเอียดแต่ที่แน่ๆเนี่ยประชาชนที่เขาได้สปกเนี่ยมันก็จะมีปรับเปลี่ยนเป็นโฉนดด้วยอันนี้ก็เจ๋งมันก็จะทำให้คนเนี่ยมีที่ดินทำมาหากินเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จริงๆผมเห็นหลายๆพรรคเขาก็โปรโมทนะข้อ13ก็คือปรับปรุงเรื่องของโครงสร้างการผลิตไฟฟ้านะครับก็คือเป็นเรื่องของก๊าซธรรมชาตินั่นแหละที่ทางพรรคก้าวไกลเขาก็บอกเอาไว้ตอนหาเสียงข้อ14ก็คือจะทำงบประมาณแบบใหม่ก็อาจจะยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นนะครับข้อ15สวัสดิการดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยอันนี้ก็หลายๆพรรคก็เห็นตรงกันว่าควรดูแลนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดข้อ17ก็คือนำกัญชาเนี่ยไปอยู่ในบัญชียาเสพติด
ย้ายกลับไปอยู่บัญชียาเสพติดจากนั้นเอากฎหมายมาควบคุมมันจะไม่เกิดสุญญากาศข้อ18ก็คือส่งเสริมเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์ปลอดภัยครับข้อ19แก้ไขกฎหมายประมงข้อ20ก็คือเรื่องของยกระดับสิทธิแรงงานก็คุณเสียจับปลาทองนะครับแล้วก็พรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็ผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะปีกแรงงานเนี่ยเข้าสภาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ที่พรรคก้าวไกลโปรโมทก็คือขึ้นค่าแรงทันที450บาทปีนี้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของปฏิรูปการศึกษาในข้อ21ครับข้อ22คือการแก้ไขปัญหาฝุ่นแล้วก็ข้อ23ก็คือฟื้นฟูบทบาทผู้นำของไทยในอาเซียนอันนี้ก็เป็น23ข้อที่พรรคร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลเขาเห็นตรงกันเย็นนี้จะมีการเซ็นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยเลยแหละเพราะปกติเราไม่เคยเห็นนะครับการทำ MOU แบบอย่างนี้ซึ่งก็เป็นข้อดีต่อประชาชนประชาชนจะได้รับทราบว่ามุ่งหน้าหรือเป้าหมายของพรรคที่กำลังทำงานให้เพื่อประชาชนอยู่เนี่ยจะทำอะไรบ้างข้อดีที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามันจะลดการผูกขาดงานของกระทรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเป้าหมายชัดเจนเจ้ากระทรวงหรือรัฐมนตรีหรือข้าราชการเองเขาก็รู้ว่าเขาต้องทำงานยังไงบ้างเดินไปทางไหนมีทิศทางแบบไหนก็จะทำให้งานการทำงานเนี่ยมีทิศทางมากขึ้นนะครับแล้วถูกเพราะถูกกำหนดผ่านroadmap นะครับ